ก็ขอสวัสดีนะคะทั้งผู้ปกครองแล้วก็น้องๆทุกคนอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนการเขียนกันก่อนที่เราจะมาเขียนอักษรจีนนะคะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องรู้เลยก็คือเขาเรียกว่าเส้นขีดในอักษรจีนอันนี้เรียกว่าปี่ฮั่วเดี๋ยวเขียนไปลืมเขียนหัวข้อเส้นขีดในอักษรจีนเรียกว่าปี่ฮั่วครับปี่ฮั่วก็คือเส้นขีดเส้นทางด้านซ้ายมือคอลัมน์นี้นะเดี๋ยวคอลัมน์นี้เนี่ยลงไปทั้งหมดเนี่ยค่ะทุกเส้นที่เราเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเส้นแบบยึกๆยืๆขนาดเนี้ยอันเนี้ยก็เรียกว่าเป็น1เส้นเพราะว่าเราจะนับจากการที่เรายกปากกา1ครั้งถ้าเกิดว่าเราเขียนปุ๊บๆๆๆก็เป็นการคัดปากกา1ครั้งยังอันนี้ยังไม่ใช่การเขียนนะคะอันนี้พี่กุ๊กจะมาอินโทรให้รู้จักเส้นก่อนเนื่องจากว่าอักษรภาษาจีนมันเป็นอักษรที่ตอนเราเรียนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเราอาจจะไม่จำเป็นต้องรู้จักว่าแต่ละเส้นอ่ะมันมีทิศทางการเขียนยังไงเพราะว่ามันอาจจะเส้นไม่เยอะแต่ว่าเส้นตัวอักษรจีนเนี่ยเส้นขีดมันเยอะมากนะคะบางเส้นก็เยอะบางเส้นก็น้อยอย่างเงี้ยเลยมีความอาจจะไม่ถึงยังไม่ได้คัดค่ะอาจจะไม่ขนาดมีความจำเป็นแต่ถ้าเรารู้ไว้ก่อนก็ดีเราจะได้รู้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะต้องยกปากกาหรือเมื่อไหร่ถึงจะต้องยกดินสอขึ้นนับเป็น1เส้นแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงอะค่ะเส้นก็จะมีความสำคัญในการที่เวลาที่เราไปใช้ในการหาพจนานุกรมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องใช้พจนานุกรมนี่นะเดี๋ยวอันนี้พี่กุ๊กจะเห็นไหมเนาะพี่กุ๊กจะแชร์ตัวอย่างอันนี้หยิบเล่มบางมานะไม่ได้หยิบเล่มหนามาถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้เราจะมีอะไรนะสามารถที่จะค้นหาคำศัพท์จากอินเทอร์เน็ตจาก Google ได้เนี่ยแต่บางครั้งเราก็ต้องมีการใช้พจนานุกรมบ้างหรือที่สำคัญอีกอย่างนึงเลยเนี่ยถ้าต่อไปเนี่ยเราพูดได้คล่องเนี่ยหลายๆอย่างแล้วอะค่ะมันต้องมีสักครั้งเลยน่ะที่เราจะต้องออกไปพูดแล้วก็ต้องเขียนนะคะการที่เราเขียนคือตัวอักษรจีนเนี่ยพอดูปุ๊บนะคนมันจะรู้เลยนะว่าคนเนี้ยเขียนเป็นไม่เป็นคือขึ้นเขียนเนี่ยมันจะดูรู้เลยเพราะฉะนั้นฝึกเขียนไว้ก่อนแล้วก็เส้นแต่ละเส้นเนี่ยก็สำคัญอันนี้พี่กุ๊กจะยกให้ดูตัวอย่างของขีดนะคะในกล้องมันจะเห็นไหมพี่กุ๊กต้องรีมูฟสปอตไลท์ออกก่อนใช่ไหมแป๊บนึงนะเหมือนอย่างเห็นไหมเนาะแต่พี่กุ๊กต้องมันจะอาจจะไม่ชัดมากนะคะตรงเนี้ยมันจะเป็นอย่างเนี้ยเขียนอีขวาเออขวาซานขวาอย่างเนี้ยค่ะมันก็คือจะเขียนเส้นขีดว่าตัวอักษรตัวเนี้ยมีกี่ขีดเพื่อที่ต่อไปเนี้ยเราจะได้หาได้ถูกว่าอักษรพวกเนี้ยมันจะอยู่ตรงไหนนะคะซึ่งเนี้ยบอกแล้วว่าบางเส้นเนี้ยหลายขีดเลยเหมือนตัวจูหลายขีดแต่จริงๆอ่ะมันนับเป็นแค่1ขีดเท่านั้นโอเคพร้อมนะคะนี่เราก็จะมาเรียนก่อนแต่ว่าจะบอกว่าไม่ต้องตกใจถามว่าต้องจำไหมพี่กุ๊กจะบอกว่าอาจจะไม่ต้องจำทั้งหมดว่าพวกนี้คืออะไรนะคะแต่ว่ารู้ไว้ก็ดีเป็นความรู้ติดขัดติดแข้งนะคะต่อมาตรงเดี๋ยวพี่กุ๊กเรียกเป็นคอลัมน์ที่อันนี้1 2 3 4 5 6 7 8เนาะในตัวคอลัมน์ที่2ตรงนี้นะคะมันคือตัวเส้นขีด
ส่วนคอลัมน์ที่3เนี่ยเป็นเสียงอ่านที่มันเป็นชื่อเรียกใช่ไหมเหมือนนี่พี่กุ๊กโน่นวานิดาอะไรแบบนี้เป็นต้นอันนี้ตรงคอลัมน์ที่3เนี่ยก็จะเป็นชื่อเรียกของเขานะคะว่าเขาคือชื่อเรียกว่าอะไรแล้วก็ในส่วนคอลัมน์ที่5ตรงนี้เนี่ยสำคัญมากเลยก็คือจะเห็นตัวลูกศรสีแดงเรียกว่าเป็นทิศทางในการเขียนหรือว่าเป็นพี่กุ๊กชอบอาจจะใช้คำภาษาอังกฤษปนนิดนึงคือมันเป็นดิเรกชันทิศทางในการเขียนนะคะเช่นบางเส้นถ้ามันบอกว่าขี่จากซ้ายไปขวาแต่ถ้าเราขี่จากขวามาซ้ายเนี่ยก็ไม่ใช่แล้วนะคะแล้วก็ในคอลัมน์ที่7กับคอลัมน์ที่8เป็นตัวอย่าง7กับ8ก็จะเป็นตัวอย่างของคำนั้นนะคะโอเคโอ้โหมุ่งมั่นมากประสิทธรถือดินสอปากกามาเลยสารัตวันนี้แต่งตัวแบบว่าจีนๆหรือญี่ปุ่นโอเคมาเริ่มที่เส้นแรกกันนะคะเส้นแรกอ่านว่าเตียนเดี๋ยวพี่ปุ๊กลดขนาดนี้เส้นแรกนะคะอ่านว่าเตียนเตียนเตียนหรือว่าบางคนก็อาจจะว่าเตียนค่ะก็คือคำว่าเตียนเนี่ยตัวมันก็คือจะแปลว่าตัวจีนมันจะเขียนอย่างนี้เนาะเตียนก็จะแปลว่าจุดนั่นเองแล้วก็ตัวเตียนแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้ใส่ตัวจีนมาให้เพราะว่าเดี๋ยวจะจำเยอะเกินเดี๋ยวไปเจอเฮิงเจอเจอโกชู่เจอโกเดี๋ยวจะตกใจนะคะเอาไปแค่เสียงพินินพอเตียนดิเรกชันในการเขียนของเตียนก็คือเขียนจากซ้ายไปขวานะคะเขียนอย่างนี้ซ้ายไปขวา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 คือเริ่มจากบนซ้ายลงมาล่างขวานะคะทิศทางจะเป็นอย่างนี้ตัวตรงนี้สามารถที่จะเปิดไมค์แล้วก็พูดเสียงชื่อในคอลัมน์ที่3ตามที่พูดได้นะคะเตียนเตียนนะคะตรงนี้ตัวในคอลัมน์ที่7เนี่ยกับคอลัมน์ที่8เราเจอมั้ยคอลัมน์ที่7ตัวไหนคือเตียนเตียนคือตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้คือเตียนนะคะเห็นไหมที่พูดใช้สีแดงนะสีแดงน่าจะชัดกว่านะนะคะนี่ตรงนี้นะคะคือเตียนตัวนี้คือตัวหวนส่วนตัวเชี่ยเตียนก็จะอยู่ตรงนี้นะอย่าลืมว่าทิศทางมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเตียนไหนใครคิดถึงตัวไหนออกอีกบ้างที่มีเตียนพิมพ์มาบอกได้นะคะชื่อเต๋อจีรวัตรไม่เห็นกล้องเหรอลูกไอ้จีรพัฒน์นะคะตรงนี้คือตัวเตียนนะคะแล้วก็ตัวต่อมาเหิงเหิงเหิงก็จะเป็นเส้นขีดแนวนอนอย่างนี้ค่ะเหิงก็จะเป็นเส้นขีดแนวนี้นะคะขีดจากซ้ายไปขวาขีดจากซ้ายไปขวาเหิงตัวอย่างที่ยกมาก็คือตัวตัวตัวนี้เห็นไหมตัวนี้มีเหิงผมไม่ได้ยินจิรพัฒน์ต้องลองไปดูว่าหนูเปิดเสียงคนอื่นได้ยินไหมคะถ้าได้ยินชู1นิ้วให้พี่หน่อยได้ยินที่พี่พูดไหมทุกคนได้ยินจิรพัฒน์ต้องไปเช็คดูว่าตรงซูมตรงรูปไมโครโฟนหนูเลือกเสียงออกจากตรงไหนหรือว่าไปกดหรือว่าตรงลำโพงมันจะมีรูปลำโพงอยู่ถ้าใช้มือถือด้านบนซ้ายหนูไปกดปิดลำโพงไว้หรือเปล่าหรือว่าไม่นั้นต้องเร่งเสียงหน่อยนะครับโอเคค่ะเหิงตัวอย่างเนี้ยตัวนะคะที่แปลว่า2เนี่ยเห็นไหมทั้ง2ขีดเนี่ยเป็นเหิงหมดเลยแล้วที่เราจะสังเกตได้อย่างนึงก็คือเหิงมันก็มีเหิงสั้นเหิงยาวนะเธอขีดสั้นขีดยาวเนี่ยอย่างตัวนี่นะคะเขียนอย่างนี้ใช่ไหมขีดแรกสั้นขีด2ยาวอย่างเงี้ยถูกแต่ถ้าเกิดเขียนขีด2ยาวขีดล่างสั้นอย่างเงี้ยผิดนะจ๊ะนอกจากทิศทางการเขียนแล้วความสั้นยาวของเส้นก็มีส่วนนะคะเรียกว่าการฝึกเขียนอักษรจีนน่ะเราจะได้ฝึกหลายๆอย่างเลยต่อมาตัวว่านตัวนี้เราเคยเรียนแล้วนะตัวว่านที่แปลว่าหมื่นนะคะพันเชียนว่านหมื่นมีเหิงคือตัวนี้นะคะตัวที่3เรียกว่าชู่ชู่ชัดไหม
สสิธรเหมือนจ้องในมือถือในมือถือไม่รู้ประตูจ้องแล้วกดเล็กชู่ชู่ก็คือตัวเส้นขีดตรงๆนะคะขีดจากบนลงล่างลงมาอย่างนี้ direction จะเป็นจากบนลงล่างนะคะจากบนลงล่างชู่ตัวอย่างเช่นตัวจงตัวจงตัวนี้นะคะจงหัวหรือจงโกตัวนี้ก็คือชู่หรือว่าคำว่าถูถูที่แปลว่าถูแปลว่าอะไรไหนใครตอบได้บ้างของหนูเหมือนเสียงกระตุกนะคะของหนูเหมือนเสียงกระตุกเดี๋ยวพี่ขอลองเช็คซิได้ยินไหมคะของพี่ไม่กระตุกนะอาจจะเป็นที่เน็ตของเราหรือเปล่าคำว่าถูนะคะนี่ถูที่แปลว่าดินหรือพื้นดินนะตรงนี้ก็เป็นตัวชู่นะคะต่อมาตัวที่เท่าไหร่แล้วเนาะนับก่อน1 2 3ตัวที่4ค่ะตัวที่4ตัวนี้ชื่อไหนๆเราให้ใครลองใครที่เคยเรียนแล้วลองอ่านเสียงซิสัตพรสัตพรอ่านพินอินตัวที่4ให้พี่ฟังหน่อยสิตัวนี้อ่านว่าอะไรเก๋เก่งมากถูกต้องถูกต้องตัวนี้อ่านว่าเพียนะคะมีความปลื้มใจว่าสอนพินอินน้องไปแล้วน้องอ่านได้แล้วตัวเพียนะคะตัวเพียเนี่ยถ้าเราซูมดูดีๆนะมันจะไม่ใช่ขีดแบบเส้นเฉียงๆตรงๆอย่างนี้นะคะมันจะมีความโค้งนิดนึงมันจะไม่ได้ขีดตรงๆอย่างนี้นะคะมันจะมีความโค้งนิดนึงดูทิศทางมันเห็นไหมเนี่ยทิศทางมันลูกบอกเขียนแล้วก็โค้งนิดนึงนะคะมันจะเป็นการโค้งจากขวาบนมาซ้ายล่างขวาบนมาซ้ายล่างนะคะเพียตัวนี้เช่นคำว่าจิ๋วจิ๋วมันก็จะมีตรงเนี้ยผีแล้วก็เส้นนี้ก็ผีเห็นไหมเมื่อกี้เหิงเนี่ยมันมีเหิงสั้นเหิงยาวนะขีดขวางผีก็มีผีสั้นผียาวเห็นไหมนี่สั้นอันนี้สั้นนะคะอันนี้จะยาวกว่าหรือว่าตัวเชียนที่แปลว่าพันตัวนี้ก็เป็นผีแบบสั้นกว่าตัวจิ๋วอีกต่อมาตัวที่5ค่ะตัวที่5อ่านว่าหน้าตัวนี้ก็เช่นกันมันจะมีความโค้งนิดนะคะเส้นทางไอ้เมื่อกี้ตัวเพียไปทางไหนนะปัดซ้ายใช่ไหมตัวเพียปัดซ้ายตัวนี้ตัวหน้าปัดขวานะคะปัดมาทางขวาค่ะหน้าเมื่อกี้เดี๋ยวลืมเขียนเพียให้ดูเพียส่วนหน้านะคะหน้าเพียตัวอย่างของหน้านะเดี๋ยวตัวเหรินนะตัวเหรินคือตัวนี้นะคะตัวนี้ที่พี่กุ๊กขีดเส้นใต้ตัวนี้ให้ตอบกันมาหน่อยพิมพ์ตอบก็ได้ว่าพิมพ์ตอบหรือว่าเนี่ยตอบสมมติตอบเนี่ยซ้ายขวาตอบได้พี่จะถามว่าตัวหน้านะคะเนี่ยตัวหน้าเนี่ยในตัวเหรินเนี่ยอยู่ซ้ายหรือขวาที่เป็นตัวหน้าคะเพราะตัวนี้มี2เส้นด้านซ้ายหรือเส้นด้านขวาเป็นตัวหน้าด้านซ้ายค่ะด้านซ้ายซ้ายสัตว์สิทธรตอบเส้นด้านซ้ายเดี๋ยวพี่เพื่อความนั่นเดี๋ยวพี่เขียนสีก่อนนี่นะเส้นด้านซ้ายคือเส้นสีเขียวนะคะเส้นด้านขวาคือเส้นสีดำเส้นไหนเป็นตัวหน้าขวาครับขวาคือเส้นเอาอันนี้ขวาขวาวนิดาตอบขวาทีทัศน์ตอบขวามีใครตอบอีกเราจะเฉลยแล้วนะเฉลยใช่ค่ะเฉลยก็คือเส้นด้านขวาสีดำนะคะเส้นนี้เส้นสีดำนี้นะคะเส้นนี้แหละคือเส้นหน้าส่วนเส้นสีเขียวเมื่อกี้ที่สัตว์สัตว์สีทอนตอบนะคะคือผีเส้นสีเขียวคือเส้นเพียนะตัวเหรียญมีเพียหน้าแปลว่าเด็กๆเก่งมากเลยนี่เห็นไหมแล้วอย่างตัวเทียนนะคะตัวเทียนก็คือเส้นนี้นะคะส่วนเส้นนี้ก็จะเป็นเพียเนาะแล้วก็เส้นสีน้ำเงินนี้ก็จะเป็นหึงเห็นไหมคะเมื่อกี้เราเรียนกันเราก็จะได้เห็นว่าในคำศัพท์ภาษาจีนหนึ่งตัวมันจะมีเส้นพวกนี้นี่แหละมาประกอบกันต่อมา
เมื่อกี้ในคอมเมนต์ใบพรกนกพี่ค่ะพรกนกถามว่าปู้อันนี้ได้ไหมปู้ได้ไหมหมายถึงตัวเพียหรือหน้าคะถ้าเป็นตัวปู้เดี๋ยวตุ๊กจะเขียนตัวปู้ให้ดูนะเดี๋ยวเขียนขีดเล็กๆหน่อยตัวปู้นะคะตัวเนี้ยคือหึงตัวนี้คือเพียตัวนี้คือชู่ตัวนี้คือเตียนนะพอดีเมื่อกี้เพื่อนถามมาในคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวพี่กุ๊กจะเขียนให้ดูอีกทีนึงเส้นสีส้มนี้นะคะคือหึงคือเส้นที่2นะคะต่อมาเส้นสีเขียวคือเพียเพราะว่าเวลาเห็นไหมเห็นเวลาพี่กุ๊กเขียนไหมเดี๋ยวพี่กุ๊กเขียนให้ดูอีกทีตัวเพียคือเส้นที่4เพราะว่าพี่กุ๊กปัดจากขวามาซ้ายนะแล้วก็ต่อไปสีดำคือชู่เขียนจากบนลงล่างนะคะตรงๆส่วนตัวอีกตัวหนึ่งที่พรกนกอาจจะงงใช่ไหมคิดว่ามันเป็นหน้าหรือเปล่าเป็นเบอร์5หรือเปล่าแต่จริงๆมันเป็นเบอร์1เพราะว่ามันแค่นี้เองเตี่ยนมันแค่นี้นะคะมันไม่ได้ยาวขนาดนี้มันแค่นี้มันก็เลยเป็นตัวปู้ตัวเนี้ยสีแดงจะเป็นเตี่ยนนะคะไม่ใช่หน้าโอเคชื่อหมีจิ้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพันกนกเดี๋ยวก่อนนะคะอาจจะยังตอบคำถามได้ไม่หมดเพราะว่าเดี๋ยวไปไม่ถึงมีหลายเส้น ต่อมาค่ะเส้นที่6นะคะเส้นที่6อ่านว่าถี direction มันคือการปัดขึ้นมันจะอย่างนี้ขึ้นพอดีตัวนี้พี่กุ๊กใช้ Apple Pencil กับแอปพลิเคชันที่ใช้เนี่ย Notability มันจำเข็มเส้นไม่ชัดแต่เดี๋ยวพอเรียนจบพี่กุ๊กจะไปฝึกเขียนในจะไปลองเขียนในอีกแอปนึงให้ดูหรือว่าถ้าเราเขียนด้วยดินสอมันจะเห็นชัดเจนเลยว่าการเริ่มต้นหรือจบสุดท้ายเนี่ยเส้นหนักเบามันจะไม่เท่ากันแล้วคือคนดูเขารู้เลยว่าเราเขียนถูกหรือผิดเพราะฉะนั้นย้ำเหมือนเดิมนะคะทิศทางการเขียนสำคัญต้องเขียนจากมันต้องแบบปัดขึ้นไปนะคะปุ๊บนี้นะคะตัวฉีตัวนี้นะคะเช่นตัวนี้ฉีเหมือนคำว่าเลี่ยนฉีนะคะตัวนี้มันจะปัดแบบปัดขึ้นนะคะหรือว่าตรงนี้ตัวตี้ที่แปลว่าพื้นดินก็จะปัดขึ้นตึ๊กต่อมาตัวที่7กับ8นี่คล้ายกันมากเลยนะคะตัวที่7อ่านว่าเดี๋ยวให้ใครดีทีทัศอ่านพินอินตัวที่7ให้พี่กุ๊กฟังหน่อยครับมันชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อมันคืออะไรครับได้ไหมไหนตัวไหนตัวนี้ค่ะตัวนี้ คุณพ่อมาช่วยเรียนด้วยเหรอคะตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้ SENGZSE หงเจอเก่งจังเลยหงเจอนะคะหงเจอไม่ธรรมดานะนี่อ่ะเขิงเจอเมื่อกี้เราเรียนแล้วเขิงคือเส้นอะไรบอกพ่อบอกอ้าวนึกว่าสะกดได้เองอันเนี้ยนะเคอเอิงเฮิงวรรณยุกต์เสียงที่2เลยเขิงเหิงส่วนตัวจือนะคะอันนี้จือแล้วก็ตัวอีเนี่ยถ้าอยู่หลังจือชื่อซื่อจือชื่อซื่อจะอ่านเป็นก็เป็นจือจือเขิงเจอเมื่อกี้เราเรียนรู้แล้วเส้นที่2นะเส้นที่2เหิงคือเส้นแนวขวางใช่ไหมคะอันนี้คือแต่ละเส้นอ่ะมันคือการบอกถึงความหมายของมันเหิงคือเส้นแนวขวางส่วนเจอคำนี้นะเจอเนี่ยมันจะแปลว่าหักหรือว่าพับลงเหมือนเป็นเส้นทางค่ะมันมาขีดอยู่แล้วมันหักหรือพับลงเนี่ยเห็นไหมตรงนี้มันหักปุ๊บเนี่ยดำเนินมาแล้วหักลงปุ๊บอย่างเงี้ยคือเจอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างเนี่ยถ้าเราเจอคำว่าเจออีกมันคือการที่มันถูกหักพับลงนี้นะคะหึงเจอก็คือเท่ากับว่าแปลว่ามีไงหึงคือเส้นนี้หึงคือขีดแล้วมันก็เจอลงเดี๋ยวนะหึงแล้วมันก็เจอลงมานะคะเจอคือการหักหรือพับอย่างตัวนี้ตัวโคนะมันก็จะเจอตรงนี้เนี่ยหึงเจอเพราะว่าเส้นนี้มันจะเขียน3ขีดปุ๊บปุ๊บ
ปุ๊บเนี่ยมันเฮิงเจอลงมานะคะหรือว่าอย่างตัวอูตัวอูเนี่ยเส้นที่เจอก็คือนี่เฮิงเจอนะคะแล้วก็ตัวที่8ตัวที่8เราให้พัทรพลพัทรพลออกเสียงตัวนี้ให้พี่กุ๊กฟังหน่อยตัวที่8มันอ่านว่าอะไรครับเหิงโหเหิงตัวนี้วรรณยุกต์เสียงที่1วรรณยุกต์เสียงที่1เหิงอะไรอีกทีสิไม่ได้เรียนนานเหิงเหิงโกเหิงตัวนี้เป็นเหิงโกนะคะเหิงโกโกใช่เพราะว่ามันคืออะไรคะมันคือสระโอกับสระอูเริ่มด้วยโอจบด้วยอูโอโอแล้วใส่ตัวเกอเกอโอโกวรรณยุกต์เสียงที่หนึ่งนะคะเหิงโกโกคำว่าเมื่อกี้อ่ะเห็นไหมว่าเหิงเจอกับเหิงโกเหิงเจอกับเหิงโกคล้ายกันไหมมีใครคิดว่าคล้ายกันบ้างคล้ายกันมากมากไหมสศิธรบอกคล้ายจิรพัฒน์คล้ายกันไหมลันลันละลินนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีทุกคนที่ปิดหน้ากล้องอยู่ด้วยนะคะเหิงเจอกับเหิงโกเมื่อกี้เราดูแล้วว่าเจอคือการพับส่วนโกโกคล้ายครับคล้ายคล้ายไหมคล้ายหรือไม่คล้ายนะทีพัดไม่คล้ายครับไม่คล้ายต่างกันตรงไหนต่างกันตรงไหนทีพัดบอกพี่กุ๊กหน่อย7กับ8มันต่างกันตรงไหนคะติ๊กต๊อกขีด7มันยาวกว่ามันยาวกว่าขีดไหนขีดขวางหรือว่าขีดลงมาที่มันยาวกว่าขีดลงขีดลงมันยาวอ่ะใช่ค่ะแล้วคราวนี้เรามาดูตัวความหมายกันหน่อยคำว่าเจอกับคำว่าโกนะคะเมื่อกี้คำว่าเจอพี่ก็บอกแล้วว่าคำว่าเจอมันแปลว่าพับนะคะนี่พอคำว่า go นะคะถ้าต่อไปเราเจอคำว่า go g o u เสียงหนึ่งเนี่ย go มันจะแปลว่าตะขอตรงนี้นะคะมันจะแปลว่าตะขอนี่ตะขอมันอยู่ตรงนี้อันนี้มันคือการที่ดำเนินมา7ดำเนินมาแล้วหักลงใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันจะแบบตึ๊กแค่นี้เองตึ๊กมันจะมีมุมแหลมมากกว่าแล้วก็ตัวเส้นใช่ตัวเส้นมันจะสั้นกว่านะคะอย่างนี้นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเหิงโกตัวอย่างของเหิงโกที่พี่กุ๊กยกมานะคะเช่นคำว่าเหลอะเหลอะที่แปลว่าแล้วนะคะตรงนี้เหิงโกเหิงโกหรือว่าตัวเปล่าตัวนี้อ่านว่าเปล่าแปลว่าของมีค่านะคะก็ตรงนี้เหิงโกหรือว่ามีตัวไหนที่ใครออกอีกว่าเป็นตัวเหิงโกเช่นคำว่าหนีนะคำว่าหนีเนี่ยปุ๊บตรงนี้มันก็จะเป็นตรงนี้เส้นนี้มันก็จะเป็นหึงกงลงมานะคะต่อมาสุดยอดเลยนะเนี่ยเด็กๆหลากหลายอายุชั้นเรียนด้วยกันได้เนี่ยเก่งมากเลยเด็กๆต่อมาตัวที่9นะคะตัวที่9อ่านว่าเราให้ใครดีสารัตอันนี้ถ้าคุณพ่อกับคุณแม่ไม่บอกสารัตจะพูดได้ไหมนะสารัตตัวนี้อ่านว่าอะไรลูกตัวที่9อ่านว่าอะไรครับพินอินได้ตัวนี้ไหนลองซิได้ยินเสียงกระซิบไกลๆไหนสารัตตอบสิมาตอบเครื่องเนี่ยมาตอบเครื่องนี้มาตอบเครื่องชื่อเจอโอ้โหเก่งมากแปลว่าจะมีเสียงกระซิบนะคะอันนี้ก็คือพี่กุ๊กจะหัดสอนอินน้องๆไปด้วยนะชื่ออูชูวันนี้ก็สิ่งที่สี่ชู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 แล้วก็จือเจอชื่อเจอเจอวันนี้เสียงสองเมื่อกี้บอกแล้วว่าเจอแปลว่าเจอแปลว่าหักใช่ไหมหักหรือพับนี่ไงมันหักหรือพับตรงนี้มันเริ่มมาจากเส้นที่3คือสู้นะคะสู้คือเส้นตรง
นี้มันก็สู้มาไงสู้ก็คืออย่างนี้แล้วมันมาหักนะคะสู้เจอมันมาเจอนะคะเส้นแนวก็จะเป็นอย่างนี้นะคะปึ๊บ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 สู้เจอก็คือเป็นเส้นแนวตรงลงมาแล้วก็หักนะคะจะเป็นอย่างนี้อย่างตัวนี้ตัวซานซานตัวนี้นะคะซานแปลว่าภูเขานี่มันก็จะอย่างนี้สู้เจอสู้เจอหรือว่าตัวเนี้ยหยาหยาที่แปลว่าฟันนะคะนี่สู้เจอต่อมาตัวที่10ตัวที่10อันนี้อ่านว่าสู้ถีสู้ถีdirection จะเป็นอย่างนี้นะคะสู้ถีสู้ถีเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าย้อนขึ้นไปมันจะมีคำว่าถีถีมันคือการขีดเฉียงขึ้นเฉียงขึ้นนะคะเนี่ยถีมันคือตรงนี้ถีมันคือตรงนี้ที่มันเฉียงขึ้นนะคะงั้นตัวนี้มันก็คือสู้ถีสู้ถีนะคะเช่นตัวนี้กัวกัวที่แปลว่าแปลงเห็นไหมอันนี้จะเริ่มโซนเนี้ยมันจะเริ่มเห็นแล้วว่ามันเหมือนเป็นสองขีดแต่อันเนี้ยนับเป็นขีดเดียวนะเพราะมันคือการยกมือหนึ่งครั้งในการเขียนนะคะหรือคำว่าจางกับคำว่าฉางตัวนี้มันจะออกตัวนี้จะออกเสียงได้สองอย่างนะคะออกว่าจางก็ได้แปลว่าเหมือนการเจริญเติบโตนะคะหรือว่าออกว่าฉางถ้าฉางเนี่ยก็จะเป็น adjective เป็นสิ่งหนังสือแปลว่ายาวตัวนี้มันเขาเรียกเป็นคำพ้องรูปนะคะมีสองเสียงเป็นหนึ่งรูปตัวนี้มันอยู่ตรงนี้นะสู้ถีสู้ถีมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะสู้ถีสู้ถีต่อมาตัวที่11ตัวที่11สู้วานสู้วานเมื่อกี้นะเจอเป็นหักพับโกเป็นตะขอนะคะถีก็คือชี้ขึ้นแล้วก็ถ้าวานวันตัวนี้แปลว่าโค้งค่ะมันจะโค้งสู้วันชื่อมันก็จะบอกว่ามันคือสู้คือลงมานะคะแล้วมันก็โค้งนี่เห็นไหมมันจะเป็นนี้สู้วันสู้วันตรงนี้นึกคำออกได้ไม่เยอะแหละว่าตัวอย่างมันคืออะไรบ้างแต่หนึ่งในคำนั้นที่มีโชว์ก็คือคำนี้ค่ะชีชีตัวนี้แปลว่าทิศตะวันตกนะคะเวสชีก็จะเป็นตัวอย่างของคำว่าสู้วันทิศทางมันก็คือจะโค้งนะคะมันจะไม่เหมือนสู้เจอนะถ้าสู้เจอมันจะมีความเป็นฉากมันอาจจะไม่ได้ฉากเป๊ะแต่มันจะมีความเขาเรียกอะไรหักเป็นมุมเลยมากกว่ามันจะแบบปุ๊บหรือว่าอย่างตัวหยาเนี่ยมันอาจจะโค้งนิดนึงแต่มันก็ยังมีความแบบอย่างเงี้ยเวลาเขียนมันจะเป็นอย่างนี้อยู่ปุ๊บปุ๊บแต่ถ้าเป็นสู้วันมันจะมีความโค้งมากกว่าเวลาถ้าที่เห็นตัวชีนะคะมันจะแบบไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรความแหลมของความแหลมของมุมอะค่ะมันจะไม่แหลมมันจะไม่แหลมขนาดนี้มันจะมีความแบบโค้งกว่านิดนึงนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวก่อนเราจะไปเรียนหน้าที่เหลือเดี๋ยวเด็กๆถ้าสะดวกเปิดไมค์แล้วเรามาอ่านชื่อแต่ละตัวกันก่อนนะคะเราจะอ่านตามตัวเดี๋ยวพี่กุ๊กจะเขียนไฮไลท์สีชมพูให้นะตัวแรกนะคะไหนมีใครเปิดไมค์แล้วบ้างเอ่ยไม่มีใครเปิดไมค์เลยไหนลองไหนใครสะดวกเปิดไมค์มาอ่านออกเสียงพร้อมกันทีละตัวนะคะตัวแรกนะคะเตียนเตียนเตียนเก่งมากค่ะตัวที่สองฝึงเตียนไม่เตียนนะทีทัศน์เมื่อกี้ทีทัศน์เสียงเพี้ยนนะเตียนเตียนหรือไม่ก็เตียนเตียนหรือไม่ก็เตียนก็ได้เตียนโอเคเก่งมากตัวที่สองเหิงเหิงเหิงเด็กเด็กเหิงนะคะเหิงเป็นเส้นขีดจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายซ้ายไปขวาขีดจากซ้ายไปขวานะคะละลินเปิดไมค์มากฝึกกันได้นะคะพรกันหนกใบตองเปิดไมค์มาพูดกันได้นะคะต่อมาตัวที่3สู้สู้ไหนขอฟังเสียงหน่อยสิสู้เป็นเสียงโซโซนะคะสู้สู้คือเสียงจากบนลงล่างนะคะ
ต่อมาเสียงที่4ค่ะเผียเผียเผียอ้าวออกเสียงชัดมากเผียนะคะเผียขีดโค้งๆนิดนึงนะจากขวาไปซ้ายต่อมาขึ้นที่คะต่อมามีเด็กบอกค่ะใบตองมีอะไรคะลูกเข้าใจมั้ยครับเนี่ยหนูช่วยแม่บอกหนูหนูยังไม่สะดวกอะค่ะโอเคไม่สะดวกไม่เป็นไรค่ะช่วยทำงานโอเคได้งั้นเดี๋ยวค่อยตามทบทวนเรียนก็ได้นะคะอ่ะได้ๆโอเคค่ะตัวที่5นะคะหน้าจะขีดจากซ้ายไปขวาขีดลงนะคะหน้าเหมือนตัวสีดำนะตัวเหรินกับตัวเทียนต่อไปตัวที่6ถีจะขีดขึ้นนะคะขีดขึ้นต่อมาตัวที่7อ่านออกมั้ยเนี่ยหงเจ๋อหงเจ๋อเจ๋อแล้วเจ๋อคงเล่นหงเจ๋อลาลาลินอ่านตามได้ไหมหงเจ๋อลาลาลินลาลาลินหนูน่าจะเพิ่งมาเรียนใหม่เดี๋ยวค่อยไปตามหัดออกเสียงพินอินกันนะคะต่อมาตัวที่8หงโกหงโกหงโกนะคะวรรณยุกต์เสียงที่1จะออกเสียงสูงนิดนึงหงโกหมายถึงเป็นขีดขวางแล้วก็ตะขอตัวที่9สู้เจอสู้เจอหักลงมาไอ้เขียนลงมาตรงๆแล้วก็หักนะคะหักถึงสู้เจอต่อมาตัวที่10สู้ถีสู้ถีสู้ถีตัวนี้มันจะขีดขึ้นนะคะสู้ถีตัวที่11สู้วานสู้วานสู้วานใส่เสียงผู้หญิงคือใครเสียงถูกเป๊ะเลยชู่วานนะคะจะมีความโค้งนิดนึงวานชู่วานชู่วานตอนนี้กี่โมงแล้วเนาะวานก็กวาดเข้าไปนะสิบโมงสิบต่อมาเรามาเรียนอีกหน้านึงนะคะมีอีกหน้าเดียวอย่าเรียนถึงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราฝึกเขียนกันโอ้ปานนึงขอกินน้ำแป๊บนึงเรามาต่อกันเลยค่ะเป็นจะกลับไปค่ะตัวเมื่อกี้11นะตอนนี้ตัวที่12ค่ะ12อ่านว่าชู่โกเก่งมากเลยชู่โกชู่โกนะคะโกแปลว่าอะไรคะโกแปลว่าเมื่อกี้พี่กูบอกโกแปลว่าตะขอใช่เห็นไหมตะขอมันจะเป็นตะขอตรงนี้นะชู่ก็คือเขาดำเนินมาตรงๆนะคะแล้วเขาก็โกขึ้นไปชู่โกชู่โกเมื่อกี้ชู่ถีเป็นไงชู่ถีอย่างนี้นะอันนี้คือชู่ถีอันนี้ชู่โกแต่เอาจริงนะเวลาเขียนจริงอ่ะอาจจะไม่ต้องจำหรอกว่ามันอันนี้อ่านว่ายังไงค่ะจริงๆไม่ต้องจำก็เขียนตัวจีนได้แต่นี้ก็เขามีไว้เราก็รู้นิดนึงนะคะมันอย่างตัวนี้ตัวเฉียวเฉียวที่แปลว่าเล็กนะคะนี่ชู่โกหรือว่าตัวป๋าทีโสผางนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ตัวที่13อ่านว่าวานโกวานโกเมื่อกี้วานแปลว่าโค้งนะคะเหมือนที่เราเจอที่ชู่วานชู่วานแล้วส่วนโกแปลว่าอะไรคะโกแปลว่าตะขอเส้นนี้มันก็เลยจะโค้งๆนะแล้วค่อยเป็นตะขอโค้งๆแล้วค่อยเป็นตะขออันนี้คือ1เส้นนะคะเช่นคำว่าไหนตัวสีน้ำตาลตรงเนี้ยใครรู้จักบ้างตัวนี้อ่านว่าใครรู้จักสัตว์ตัวนี้บ้างตัวนี้อ่านว่าโกโกแปลว่าอะไรเอ่ยโกแปลว่าสุนัขนะคะน้องหมานั่นเองนะคะโกตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นวานโกหรือว่าอย่างตัวเจียเจียที่แปลว่าบ้านนะคะก็จะงี้วานโกวานโก
ต่อมาตัวที่14ตัวที่14อ่านว่าโวโกโวโกโวโกโวโวตัวนี้ก็จะแปลว่าเอ็นเอ็นตะกี้วันวันโค้งโค้งมันจะยังแบบโค้งโค้งใช่ไหมแต่อันนี้ตัวโวมันอย่างนี้เลยเอ็นมาอย่างนี้เลยเอ็นเอ็นแล้วค่อยเป็นตะขอเอ็นเอ็นแล้วค่อยเป็นตะขอนะคะความเอ็นของมันจะมากกว่านะคะเช่นตัวชิ้นตัวนี้พี่กุ๊กเขียนพี่กุ๊กเขียนตัวจุดหันเช่นตัวชิ้นชิ้นที่แปลว่าหัวใจนะคะตัวชิ้นตัวนี้หรือตัวหนิมตัวหนิมที่แปลว่าท่านนะคะคือมีส่วนเท่าที่นึกออกตอนนี้นะก็คือที่มีส่วนประกอบของตัวชิ้นนี่แหละที่จะเป็นโวกงต่อมาตัวที่15ตัวที่15นะเราจะให้ใครอ่านพิดอินให้เราฟังดีพรกนกอยู่ไหมพรกนกออกเสียงตัวนี้ขีดสีแดงให้พี่กุ๊กฟังได้ป่าวมันออกพิดอินว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวขยายให้ตัวที่10 15ค่ะไม่ใช่16 15 15ตัวนี้ P I E Z H E นี่อ่านว่าอะไรคะพรกนกยังเงียบอยู่ไหนเราลองดูสิปนัสธดาได้เรียนพินอินมาไหมได้เรียนพินอินกับพี่ไหมยังเงียบแล้วใครดีไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนเรามาดูสิไม่ได้รักษาลัดกับพี่ท่านเนี่ยตอบได้แน่นอนเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เก่งมาก พรพี่มอนเนี่ยพี่เจอยังไม่ได้บอกให้เฉลยเลยจบกันโอเคพี่เจอนะคะพี่เจอพีเอคือเส้นอะไรไหนไหนพีเอคือเส้นไหนพีทัศพีเอคือเส้นนี้นะพีเอแล้วก็เจอพีเอแล้วมันก็เจอเส้นขีดใช่ไม่ขีดทุกอันเลยนี่นะพีเอเจอพีเอเจอนะคะบอกแล้วว่ามันอาจจะไม่ใช่หักฉากแต่ว่าในมุมหักมันอะมันจะมีความแหลมอยู่แต่ถ้าเป็นวนมันจะมุมโค้งๆนะคะพีเอเจอเส้นที่สองมันเขียนไม่ค่อยดีอันอย่างนี้เลยพี่เจออันนี้ก็ไม่เจออีกพี่เจอต้องประมาณนี้นะพี่เจอเช่นตัวนี้นะคะตัวชี่ชี่ที่แปลว่าไปนะคะพี่เจอหรือว่านี่ตัวหงตัวที่มีสัญลักษณ์แบบนี้อย่างนี้นะพี่เจอแล้วก็อันนี้ก็เป็นพี่เจออีกตัวนึงข้างล่างก็เป็นพี่เจออีกตัวนึงนี่มีพี่เจอสองเส้นพี่เจอพี่เจอนะคะสองขีดตัวที่16เขิงเพียเขิงเพียเขิงคือเส้นขวางนะนี่เขิงเพีย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 นะคะคือเส้นของขวางก่อนเอ้ยเส้นของขวางพอดีกล้องพี่จะต้องทำมือตรงข้ามบางทีสับสนเขิงเพียแล้วค่อยโค้งนะคะเช่นตัวตูตูนี่ตูที่แปลว่ามากนะคะเขิงเพียเพิงผีหรือคำว่าสวยสวยตรงนี้นะคะเพิงผีหรือคำว่าเย่วเช่นบอกว่าเย่วร้ายเหรอมาอีกแล้วนะคะคำว่าเย่วตัวนี้ก็จะเป็นเพิงผีแล้วค่อยเป็นช่วงนี้นะคะตัวที่17แล้ววันนี้เราเรียนเราเอามากี่ตัวเนาะเยอะอยู่ตัวที่17นะคะเพิงเจอโกเพิงเจอโกมันจะเขียนอย่างนี้นะเพิงเมื่อกี้เจอคือหักโกคือตะขออันนี้มันมาครบเลยมาตามลำดับเลยเพิงคือเส้นขวางเพิงแล้วมันก็เดี๋ยวนะพี่กูเขาอธิบายแล้วบอกแล้วเราว่าชอบทีทัดทีทัดนี่เห็นไหมเพิงเจอแล้วก็โกนะคะเพิงเจอโกเพิงเจอโกเนี่ยไม่ได้สามเส้นนะอันนี้ในภาษาจีนเขานับเป็นแค่เส้นเดียวนะคะเพิงเจอโกตัวอย่างเช่นคำว่าโตนี่โตเดี๋ยวเขียนตัวนี้อ่านว่าเตาไม่ใช่โตเนี่ยสับสนอันนี้อ่านว่าเตาแปลว่ามีดนะคะเตาเตาหรือตัวนี้นะคะเพิงเจอโกตัวนี้นี่ตัวนี้เลยนะที่พี่กุ๊กขีดสองเส้นตัวนี้อ่านภาษาจีนว่าอะไรเนี่ยแปลว่าตัวนี้พี่กุ๊กเคยสอนแล้วแปลว่าพระจันทร์ก็ได้แปลว่าเดือนก็ได้เช่นฉือยฉืออะไรนะเดือนตุลาอย่างเงี้ยตัวนี้ใครอ่านออกบ้าง
ไม่มีใครจำได้เลยเหรอตัวนี้อ่านว่าเย่นะคะเย่เย่วรรณยุกต์เสียงที่4นะคะเย่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 แปลว่าเดือนหรือว่าพระจันทร์นะคะเย่แต่ดีมากเลยเมื่อกี้ออกเสียงตัว y u e ออกเย่เย่ชัดนะคะแบบเดี๋ยวปรับวรรณยุกต์นิดนึงเย่ต่อมาตัวที่15เอ้ย18 18ก็คือชู่วันโกชู่วันโกนะคะชู่วันโกก็คือนี่ชู่ขีดตรงวันโค้งโกตะขอมาครบเลยชู่วันโก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 นะคะขีดตรงโค้งตะขอขีดตรงโค้งตะขอชู่วันโกเช่นคำว่าเออเออตัวนี้พี่ครูเคยสอนคำว่าเออจึแปลว่าลูกหรือแปลว่าเด็กนะคะอ๋อคำว่าเออจึอ่ะเออจึแปลว่าลูกชายขออภัยเออจึหรือคำว่าหมาวหมาวคำนี้จะแปลว่าขนนะคะเหมือนผลไม้หงหมาวต้านหงหมาวต้านผลไม้ที่มีลูกเป็นขนสีแดงๆนะหมาวตรงนี้ก็จะมีตัวส่วนประกอบของชู่วันโกต่อมาตัวที่19ค่ะ19อันนี้4พยางค์เลยนะ4พยางค์ตัวที่19เดี๋ยวเราจะหาใครใครใครจะอาสาอ่านพิมพ์อินตัวที่19ให้พี่กุ๊กฟังแล้วชื่นใจหน่อยใครตอบได้ตอบได้ปั้นใจเปิดไมค์ตอบกันหน่อยตอบไม่ได้พี่กุ๊กจะซุ่มซุ่มเอาเป็นนี่เลยดีกว่าสัตพรไหนสัตพรลองตอบตัวที่19ซิตอบได้ไหมคะหนังจือว่านโกอีกทีซิหนังจือว่านโกโอเคต้องบอกว่ายังไม่ถูกพินอินถูกสะถ้ามันมีสระพยัญชนะวรรณยุกต์สระกับพยัญชนะสัตพรถูก3ตัวคือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แต่ว่าสระตัวนี้สัตพรยังไม่ถูกตัวนี้นะคะออกเสียงว่าหงเจอว่านโกหงเจอว่านโกนะคะหงก็คือตอนนี้สัตพรจะมีปัญหาเรื่องอาจจะยังไม่แม่นเรื่องวรรณยุกต์นะคะวันนี้ตัวแรกเหิงเครื่องเหิงวรรณยุกต์เสียงที่2เวลาผ่านมันจะต้องผ่านแบบให้เราจำเป็นอ้าอ่าอ่าอ่าเออ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 อย่างเงี้ยตอนนี้มันเป็นเสียงที่2มันจะเป็นเหิง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 มันจะเป็นอย่างเงี้ยตอนนี้จะเป็นเหิงส่วนนี้นะคะจือเอออย่าลืมว่าตัว e เนี่ยถ้ามันเป็นตัว e นะเนี่ยตัว e z h e อย่างเงี้ยค่ะตัว e เนี่ยมันเป็นสระตัวเดี่ยวๆเพราะฉะนั้นมันจะอ่านตามที่พี่กุ๊กบอกเลย r o e e u e ตัวนี้มันจะออกเสียงเป็นเออเลยนะคะก็จะเป็นจือเออเจอวันนี้ยุคสิ่งที่2มันก็จะเป็นเหิงเจอตัวที่3วานตัวที่4โกวานกับโกวันนี้ยุคเสียงที่1เหมือนกันนะคะเหิงเจอวานโกเดี๋ยวลบพวกนี้ก่อนหึงเจอวันโกนะคะก็คือนี่เลยหึงคือนี่หึงคือขีดเจอคือหางอ้วนคือโค้งโกคือตะขอนะคะหึงเจอวันโกหึงเจอวันโกนี่คือ1เส้นนะคะเพราะว่ามันคือการเขียนปุ๊บแล้วก็ยกมือ1ครั้งนับเป็น1เส้นนะคะเช่นคำว่าเจียวเจียวที่แปลว่า9นะเวลาเขียนเจียวหรือคำว่าชื่อชื่อที่แปลว่ากินหรือรับประทานนะคะ我喜欢吃炒饭ฉันชอบกินข้าวผัดนะหงเจอวันโกเส้นที่19นะเป็น1เส้นต่อไป20ค่ะมาแล้ว20คำนี้อ่านว่าหงเสียโกพุกเลื่อนขึ้นนิดนึงนะคะหงเสียโกเสียเนี่ยก็จะเป็นโค้งๆเหมือนกันค่ะจะเป็นอย่างนี้หงเสียโกเดี๋ยวเรามาเน้นตรงๆเสนะเสมันคือเส้นสีเขียวตรงนี้นะคะมันจะไม่ได้แบบตรงๆลงมาเลยมันจะมีความโค้งนิดนึงนะคะมันก็เลยจะเป็นตามเส้นเลยหึงเฉโกโกคือตะขอนะคะหึงเฉโกตัวอย่างนี่ทุกคำที่มีตัวเนี้ยนะคะตัวนี้อ่านว่าเฟิง
เฟิงแปลว่าลมนะคะเฟิงหรือว่าตัวเฟยนี่นะเฟยเช่นเฟยจีเครื่องบินนะก็จะมีตรงนี้อีก2ตัวยกมามีอีก2เส้นเท่านั้นค่ะ21ใกล้จะได้คัดแล้วนะถ้าใครถามเดี๋ยวหมดเนี่ยแล้วเราคัดกันค่ะ21อ่านว่าชู่เจ๋อเจ๋อโกมันหัก2อันค่ะชู่เจ๋อเจ๋อโกเนี่ยมันเจ๋อตรงมันเจ๋อตรงนี้นะแล้วมันก็เจ๋อตรงนี้อีกรอบนึงเจ๋อตรงสีส้ม2อันก็เลยเป็นชู่เจ๋อเจ๋อโกชู่เจ๋อเจ๋อโกนี่ก็นับเป็นแค่เส้นเดียวนะคะอีขวาถือเป็นเส้นเดียวเช่นคำว่าหมาตรงนี้แปลว่าม้าหรือคำว่าข้าว今天是几月几号นี่นะคะเส้นเดียวต่อมาเส้นที่22อ่านว่าเพี้ยเตียนเพี้ยเตียนตรงนี้มันวรรณยุกต์เสียง3 2อันแต่ว่าเสียงแรกเลยปรับเป็นเสียง2นะคะเพี้ยเตียนคือนี่ไงเพี้ยคือเส้นนี้ใช่มั้ยเพี้ยมันจะมาแบบนี้เตียนคืออย่างนี้เอามารวมกันเป็นเพี้ยเตียนเพี้ยเตียนเพี้ยเตียนเช่นคำว่าหนุ่ยขาวนะนี่คือเป็น1เส้นอย่างเงี้ยคำว่าหนุ่ยมีแค่3เส้นคือเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3นะคะจะมีเพี้ยเตียนเพี้ยเขิงโอเคคราวนี้เราจะมาฝึกเขียนกันแล้วนะพร้อมไหมถ้าพร้อมยืดตัวขึ้นตรงๆนะคะแล้วก็ตบมือหนึ่งครั้งตื่นไหมตบมือหนึ่งครั้งไม่ตื่นแล้วก็ตบหน้าเบาๆสองครั้งแล้วก็อะไรนะขยี้เขาเรียกอะไรดึงหูนิดนึงตื่นโอเคค่ะคราวนี้เราจะมาเขียนกันแล้วนะเดี๋ยวพี่กุ๊กจะให้หลักการเขียนมันจะเป็นเหมือนกับเดี๋ยวนะฟอนต์มันยังตัวใหญ่อยู่เป็นหลักการเขียนภาษาจีนนะคะเป็นหลักคร่าวๆนะคะหลักการเขียนภาษาอักษรจีนดิเนาะไม่ใช่ภาษาจีนหลักการเขียนอักษรจีนหรือหลักการเขียนตัวจีนนะคะเวลาเขียนเราจะใช้หลักพวกนี้ผสมกันไปข้อที่1ก็คือเราเขียนจากบนลงล่างหมายความว่าถ้ามีตัวอักษรนะเราจะเขียนจากบนลงล่างเช่นตัวเล่ยเดี๋ยวดูพี่กูเขียนตัวเล่ยนะคะนี่เราจะเขียนจากข้างบนลงมาก่อนแล้วก็ค่อยลงมาข้างล่างนะคะตัวนี้แปลว่าเหนื่อยเงี้ยเขียนจากบนลงล่างข้อที่2เขียนจากซ้ายไปขวาแล้วในการเขียนจากซ้ายไปขวาเนี่ยเราก็จะเหมือนกับว่าถ้าในด้านขวาเนี่ยหรือด้านซ้ายมันมีบนลงล่างเราก็จะทำบนลงล่างแต่เราจะทำบนลงล่างของซ้ายก่อนแล้วค่อยบนลงล่างของขวานะเช่นคำว่าหนีนะเราจะเริ่มเขียนด้านซ้ายก่อนแต่เราก็จะเขียนจากบนลงล่างก่อนขวาก็เขียนจากบนลงล่างก่อนนะคะแล้วก็เขียนจากซ้ายไปขวาหรือเมื่อกี้เขาว่าขาวที่แปลว่าดีแล้วก็จะเขียนด้านซ้ายก่อนแล้วก็ค่อยเขียนด้านขวาค่ะอันนี้ยังไม่ได้คัดค่ะเป็นแต่ใกล้ละนี่คือหลักการเขียนนะคะแต่เราจะฝึกเขียนไปด้วยกันก็ได้ต่อมาเสียงอันที่3ก็คือถ้ามีตรงกลางถ้ามันมีเส้นแกนตรงกลางนะคะเราก็จะเขียนตรงกลางก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่อยใส่ส่วนประกอบด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเขียนด้านซ้ายก่อนนะด้านซ้ายแล้วก็ตามด้วยด้านขวาเช่นไหนดูหน้าเด็กๆหน่อยมีความงงไหมเช่นนะคะอย่างคำว่าเฉียวที่แปลว่าเล็กนะคำว่าเฉียวเนี่ยเราก็จะใส่เส้นตรงกลางก่อน
แล้วก็ใส่ซ้ายใส่ขวาเฉียวหรือคำว่าสวยสวยที่แปลว่าน้ำนะคะเขียนตรงกลางเขียนซ้ายเขียนขวาเป็นต้นอันนี้คือท่าที่แบบตรงกลางเลยนะตรงกลางแบบอย่างเงี้ยก็จะเขียนตรงกลางแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวานะคะข้อที่สี่คือว่าถ้ามีกรอบต้องใช้ไหมจะถ้ามีกรอบก็คือเขียนกรอบ3ด้านก่อนเขียนกรอบ3ด้านซึ่ง3ด้านเนี่ยจะนับเป็นแค่2เส้นเพราะว่าเส้นมันจะเป็นอย่างนี้อ่ะมันจะเป็นเนี่ยเส้นที่1คือชู่เส้นที่2คือชู่เจอมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะรวมกันแค่2เส้นแต่ก็คือเป็น1 2 3 3ด้านนะคะเราจะเขียนกรอบ3ด้านเนี่ยก่อนเป็นเรียกอะไรเป็นลำดับที่1นะเขียนกรอบ3ด้านแล้วก็ลำดับที่2ก็คือใส่ส่วนประกอบข้างในแล้วก็ข้อที่3ก็คือปิดกรอบด้านล่างถ้ามีอันนี้ตัวอย่างนะคะตัวอย่างก็คือเขียนกรอบ3ด้านเช่นเมื่อกี้พี่กุ๊กเขียนคําว่าอย่างคําว่าถงที่แปลว่าร่วมกันนะคะเนี่ยพี่กุ๊กก็จะเริ่มเขียนจากกรอบ3ด้านก่อนแล้วก็ใส่ส่วนประกอบข้างในแล้วก็ข้อที่3บอกว่าปิดกรอบด้านล่างถ้ามีเช่นถ้าพี่กุ๊กเขียนคําว่าหัวที่แปลว่าประเทศนะพี่กุ๊กก็จะใส่กรอบ3ด้านก่อนแล้วก็เขียนส่วนประกอบข้างในแล้วก็ปิดกรอบด้านล่างถ้ามีอีกทีนึงอันนี้เขียนตัวเต็มใส่กรอบใส่ส่วนประกอบด้านในมันเหมือนเราสร้างห้องเราก็ใส่กำแพงห้องก่อนนะคะแล้วเราก็ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ใส่ของข้างในให้เสร็จแล้วเราก็ปิดประตูห้องนะคะอันนี้คือข้อที่4ต่อมาข้อที่5จะตรงข้ามกับข้อที่1เอ๊ะใช่ข้อที่5จะตรงข้ามกับข้อที่2ค่ะข้อที่5ก็คือถ้าเป็น2ตัวนี้2ตัวเดี๋ยวพี่กุ๊กจะเขียนสีแดงตัวใหญ่ๆเลยถ้าเป็นตัวนี้หรือว่าเป็นอีกตัวนึงก็คือตัวนี้ถ้าเป็น2ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องใส่คนละสีน้องจะได้ไม่งงคือถ้าเป็น2ตัวนี้นะอันนี้มันเรียกตัวนี้เรียกโจจื้อโจจื้อตัวนี้เรียกเจี้ยนจื้อผางถ้ามันเป็นตัวสีแดง2ตัวนี้ที่น้องเห็นนะคะเราจะเขียน2ตัวนี้สุดท้ายเป็นลำดับสุดท้ายอันนี้มันจะไปตรงข้ามกับหลักการข้อที่2ที่พี่กุ๊กบอกไว้เดี๋ยวพี่กุ๊กขอหดนิดนึงนะคะเมื่อกี้พี่กุ๊กบอกว่าข้อที่2เขียนจากซ้ายไปขวานะคะเนี่ยเขียนซ้ายก่อนแล้วค่อยเขียนขวาแต่กรณีถ้าเป็นตัวโจจื้อหรือว่าเจี้ยนจื้อผางตัวสีแดง2ตัวเนี้ยเส้น2ตัวนี้มันจะอยู่ด้านซ้ายค่ะแต่ว่ามันจะต้องเขียนสุดท้ายเพราะว่ามันจะมีความมันต้องใส่น้ำหนักของด้านขวามืออะให้เสร็จแล้วค่อยใส่ตัวนี้มันจะง่ายขึ้นเดี๋ยวพี่กุ๊กลองเขียนให้ดูเช่นคำว่าหายไหมหลายอย่างเงี้ยเราจะเขียนจากบนลงล่างแต่เราจะเขียนพาร์ทขวาก่อนแล้วเราค่อยเขียนพาร์ทด้านซ้ายแบบเนี้ยหรือตัวนี้เดี๋ยวพี่กุ๊กเขียนเป็นตัวเต็มจะเขียนมันจะเห็นง่ายขึ้นเพราะว่าที่ต้องเขียนเป็นตัวสุดท้ายเพราะว่ามันจะได้กะถูกเพราะว่าน้ำหนักของตัวด้านขวามันจะเยอะอย่างเช่นตัวนี้นะอันนี้คือเขียนตัวเต็มของคำว่าหายเลยเห็นไหมว่าเส้นมันเยอะค่ะแล้วเราก็ค่อยปุ๊บอย่างเงี้ยหรือคำว่าเจียนเนี่ยมันจะมีตัวด้านซ้ายก่อนแล้วเราค่อยใส่ตัวด้านขวาอย่างนี้นะคะตัวนี้มันจะเป็นตามลำดับอ่ะเดี๋ยวพี่กุ๊กทวนอีกทีนึงนะคะก่อนเราจะไปเขียนการ
หลักการเขียนอักษรจีนนะคะข้อที่1เราจะเขียนจากบนลงล่างเขียนจากบนลงล่างนะคะข้อที่2เขียนจากซ้ายไปขวาข้อที่3เขียนตรงกลางก่อนแล้วค่อยเขียนส่วนประกอบด้านซ้ายแล้วก็ตามด้วยส่วนประกอบด้านขวาข้อที่4นะคะเขียนกรอบ3ด้านก่อนใส่ส่วนประกอบด้านในแล้วก็ปิดกรอบด้านล่างถ้ามีเหมือนอย่างนี้นะคะอันที่5ถ้าเป็น2ตัวนี้คือโจจื้อหรือเจี้ยนจื้อผางเราจะเขียน2ตัวนี้เป็นลำดับสุดท้ายโอเคพร้อมแล้วคราวนี้เราจะมาฝึกเขียนด้วยกันฝึกเขียนด้วยกันนะคะอยากเขียนคำไหนไหมเราเขียนคำที่ตะกี้มีใครบอกศัพท์อะไรมาเนาะพรกนกบอกว่าชื่อหนีจิ้วเรามาเขียนตัวชื่อตัวหนีตัวจิ้วกันแต่เรามาเขียนจากเรามาเขียนตัวนี้กันดีกว่าเราดึงหนีมาแค่คำเดียวนะคะคำว่าหนีนะเดี๋ยวเราจะเขียนตัวนี้นะคะคือตัวที่เราจะเขียนนะคะอันนี้น้องๆฝึกเขียนไปพร้อมพี่กุ๊กเลยนะแล้วเดี๋ยวจะดูด้วยนะเส้นแรกที่เราจะเขียนนะคะเราจะเขียนจากซ้ายไปขวาจะเป็นอย่างนี้นะเพียชู่นะคะแล้วก็เส้นนี้พี่กุ๊กอาจจะไม่ได้เรียกชื่อเส้นเลยนะเดี๋ยวมันจะใช้สมองเยอะเกินเดี๋ยวจะเขียนให้ดูเขียนตามไปด้วยกันหรือว่าใจชอบแบบนี้คือเขียนอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บให้พี่กุ๊กเขียนทีละเส้นแบบนี้หรือว่าจะเขียนทีเดียวเลยชอบแบบไหนคะเดี๋ยวนะเริ่มมีความสับสนปุ๊บปุ๊บเขียนทีละตัวครับเขียนทีละตัวอันนี้แบบที่1แบบนี้แบบที่2เอาแบบที่1หรือแบบที่2แบบที่2ค่ะแบบที่2นะโอเคเดี๋ยวพี่กุ๊กงั้นแบบที่2เดี๋ยวเขียนให้ใหม่เขียนแบบนี้น่าจะง่ายกว่าสำหรับคนเพิ่งหัดเรียนนะคะมาเส้นแรกนะเขียนเป็นตัวสีน้ำตาลจะได้เส้นที่1ค่ะอย่าลืมไดเรคชั่นนะเขียนไปพร้อมกันนี่พี่กุ๊กอาจจะไม่ได้ดูจอแล้วนะเขียนเร็วไปไหมมันต้องไม่ติดกันมากด้วยเหมือนมันต้องเว้นกันนิดนึงอ่ะแล้วก็เขียนจากตรงกลางปึ๊บตรงกลางแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาพี่กุ๊กเขียนเร็วไปไหมฝึกเขียนตามไปพร้อมกันได้นะคะตัวนี้อ่านว่าหนีแปลว่าเธอหรือคุณนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครเขียนทีละตัวได้แล้วคัดตามเลยจ้ะถ้าใครเขียนทีละตัวได้แล้วอีกบรรทัดหนึ่งลองเขียนแบบพร้อมกันอย่างนี้หลายๆตัวเลยโดยที่ถ้าใครใช้ตัวคัดที่พี่กุ๊กให้ไปอะค่ะมันจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้แหละแต่ว่ามันจะมีเป็นเส้นประนะคะถ้าที่แบบที่กุ๊กให้ไปมันจะมีเส้นประตรงกลางเนี่ยเพื่อที่เขาจะให้ช่วยเราในการคัดในการกะสำหรับคนใหม่ว่าตัวเนี่ยมันต้องเป็นยังไงอย่างตัวหนีเนี่ยถ้าจะเขียนให้เต็มกรอบอันนี้จริงๆเนี่ยสมมติเส้นนี้เป็นเส้นประนะตัวด้านซ้ายเนี่ยมันก็ต้องอยู่พาร์ทด้านนี้ใช่ไหมคะมันจะต้องไม่ไปด้านขวาส่วนตัวพาร์ทเนี้ยก็จะประมาณนี้แล้วก็อีกหลักการหนึ่งก็คือมันจะต้องไม่เขียนชิดกันเกินไปและไม่ห่างกันเกินไป
มันจะมีเรียกว่าเนี่ยสเปซสีชมพูตรงเนี้ยที่พี่กุ๊กเขียนไว้ให้อ่ะค่ะมันจะต้องไม่ได้ติดกันเกินไปแบบนี้แบบแทบจะเบียดเสียดเป็นตัวเดียวกันแต่มันก็ต้องไม่ห่างกันไปแบบฉันตัวนึงเธอตัวนึงนี่เหรอนี่เออก็ไม่ใช่เขาไม่ได้แบบไอ้นี่ตัวนึงนี่ตัวนึงนะมันคือตัวเดียวกันมันก็ต้องแบบอยู่ใกล้ๆกันนิดนึงแต่ก็ต้องมีระยะห่างนะคะต้องมีระยะห่างไหนใครเขียนตัวหนีเสร็จแล้วบ้างโชว์ให้ดูหน่อยมีของวานิดาเนาะโอ้โหสวยสวยนี่มีใครอีกอันนี้ไม่ต้องเปิดกล้องก็ได้ไม่เข้าเปิดไมค์ก็ได้แต่ต้องเปิดกล้องนะวานิดาสวยมากเลยเยี่ยมเลยมีใครโชว์อีกไหมลันละลินต้องใกล้กว่านี้อีกนิดนึงลูกพี่ก็มองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันยังไม่เห็นของลันละลินเท่าไหร่หรือว่าต้องอะไรนะปัดมาด้านซ้ายหนูอีกนิดโอเคของลันละลินเป็นตัวดินสอเนาะโอเคไหนยังคนอื่นยังไม่มีใครโชว์นะงั้นเดี๋ยวเราเขียนตัวต่อไปกันต่อนะคะเรามีหนีละเดี๋ยวเรามาเขียนวอแปลว่าฉันนะที่กบฉันตัวคนวอตัวนี้นะครับนี่ก็ใส่ตารางมาใหญ่เบิ่มเลยอ่ะปกติไม่เขียนตัวใหญ่ขนาดนี้นะวอที่แปลว่าฉันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันทีละขีดนะขีดแรกนี่นะเป็นเพียสั้นๆด้วยเคิงนี่ปุ๊บถีนะคะลืมไปต้องเขียนทีละเส้นเส้นที่1 2 1 2 3นี่คือเส้นเดียวนะคะ1 2 3 4เห็นไหมเราจะจัดการพาร์ทด้านซ้ายให้เสร็จก่อนหลังจากนั้นเราก็จะไปพาร์ทด้านขวาแล้วก็ข้อสังเกตคือถ้ามันมีจุดข้างบนนะจุดข้างบนเนี่ยจะเขียนเป็นอย่างสุดท้ายนะแม้ว่าเราจะเขียนจากบนลงล่างแต่ถ้ามันมีจุดแบบเนี้ยเราจะเขียนตัวจุดเนี่ยตัวเตี่ยนเนี่ยเป็นตัวสุดท้ายคีย์นะคะหัวเส้นนี้นะมันจะโค้งนิดนึงนะคะจะโค้งอย่างนี้แล้วก็โค้งตวัดขึ้นนะคะหัวใครพร้อมโชว์บ้างเร็วไปไหมเร็วไปไหมคัดตามได้เลยนะคะแล้วเหลือเวลาอีกประมาณ15 นาทีทีทัศนี่พี่ก็เขียนถึงวอทีทัศโชว์นี่โอเคถ้าไม่นี่ทีทัศเดี๋ยวเราดูนี่ของทีทัศกันนะนี่ของทีทัศพี่อาจจะเขียนตามไม่ชัดเดี๋ยวพี่ใช้ตัวสีเขียวนี่พี่เขียนนี่ของทีทัศผมชอบเขียนตัวเล็กครับแต่หนูเขียนอย่างนี้เลยใช่ไหมลูกคือเส้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่เขียนหนีทีทัศน์คนละตัวคนละสีหนูชอบเขียนตัวเล็กแต่หนูเขียนอย่างนี้ไม่ได้นะลูกหนูดูขวากับซ้ายหนูสิขวาเส้นสีเขียวหนูใหญ่มากพี่เขียนหนูเล็กมากใช่ไหมพี่เขียนใกล้เคียงไหมอย่างนี้ไม่ได้นะคะเขาเนี่ยมาด้วยกันเขาต้องสูงยาวนะนะทีทัศน์ดีมากเลยเอาตัวอย่างมาให้เพื่อนดูอย่างนี้ไม่ได้นะต้องเขียนให้เขาตัวใกล้ๆกันนะเขาอยู่ด้วยกันยกเว้นบางตัวยกเว้นบางตัวที่เขาอย่างตัวทิงตัวเนี้ยตัวทิงตัวเนี้ยโขต้องเล็กต้องเล็กแล้วตัวเนี้ยต้องใหญ่อย่างเงี้ยมันเป็นตัวอักษรแต่ถ้าอย่างมีเนี่ย
ต้นแบบมันมาตัวเขาต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นทีทัศต้องเขียนถ้าเล็กหนูก็ต้องทำให้มันเล็กทั้งซ้ายทั้งขวานะไหนมีใครจะโชว์ตัวไหนให้พี่กุ๊กดูอีกจิรพัฒน์โชว์ไหมมีใครอีกบ้างงั้นเดี๋ยวเราฝึกเขียนตัวต่อไปกันก่อนนะคะวันนี้ดาววันนี้ดาโชว์ไหนไหนเอ่ยฮะซูมเข้ามาใกล้อีกสักนิดไอเอามาใกล้กล้องอีกนิดได้ไหมลูกตัวโอเคเห็นแล้วค่ะวันนี้ดาของวันนี้ดานะตัวมันจะอย่างนี้เส้นอาจจะสั้นไปนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเส้นที่พี่ปุ๊กรู้สึกว่าสั้นไปเดี๋ยวพี่ปุ๊กจะใส่สีสีเงินเดี๋ยวนะเขียนของวนิดาให้เพื่อนดูมันอาจจะไม่ได้เหมือนเป๊ะนะคะอันนี้พี่เขียนตัวของวนิดาตัวนี้ให้เพื่อนดูนะน่าจะใกล้เคียงก็คือเส้นสีน้ำเงินเนี่ยวนิดาเขียนค่อนข้างจะสั้นไปนิดนึงถ้าวนิดาเห็นเส้นสีน้ำเงินของวนิดากับเส้นตัวสีฟ้าของพี่เห็นไหมคะเส้นนี้มันจะยาวแล้วก็ปึ๊บมันจะมีไดเรคชั่นในการเขียนด้วยนะคะอันนี้ไดเรคชั่นไปทางนี้อันนี้ไดเรคชั่นมาทางนี้แล้วก็ความยาวแต่ว่าพี่เห็นจังหวะตวัดเส้นของวนิดาแล้วดีมากตวัดเขาเรียกอะไรรู้เลยว่าเขียนตามคือทิศทางดีขอบคุณค่ะแล้วเหลืออีกประมาณ12นาทีเดี๋ยวเรามาเขียนอีกตัวนึงนิ้วเราจะเขียนตัวยากเลยไหมหรือจะเขียนตัวง่ายก่อนเราจะเขียนคำว่าตัวที่แปลว่ามากนะคะอันนี้จะเขียนใช้หลักการจากบนลงล่างเลยค่ะจะเป็นอย่างนี้เหมือนเขาเขียนคู่แฝดสองตัวนะเริ่มนะคะพี่ปุ๊บแล้วพี่กุ๊กก็จะเริ่มจำไม่ได้แล้วแหละว่ามันเรียกชื่ออะไรตรงนี้สังเกตนะเดี๋ยวพี่กุ๊กทำให้ดูใหม่ตึ๊กพี่กุ๊กจะไฮไลท์สีตรงนี้จะเห็นว่าตรงตัวสีส้มตรงนี้นะคะมันจะมีระยะห่างอยู่นะมันจะไม่ได้ติดกันนะมันจะต้องเว้นนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ทำแบบนี้ copy อย่างนี้มาที่ข้างล่างอีกเส้นที่3เนี่ยต้องไม่ทะลุออกมานะคะนี่นะ copy ก็คือเราก็ใส่เส้นนี้ไปเพิ่มตัวดูอีกทีนึงอันนี้มันจะแบบเหมือนฝึกหลักการวาดรูปด้วยนะทำยังไงให้มันอยู่ตรงกลางมันจะเฉียงประมาณไหนนะคะเหมือนตัวสาวเหมือนถามราคาจะเจียนอีตัวสาวเฉียนเสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่很多มากนะคะมีใครเขียนเสร็จแล้วบ้างจิรพัฒน์หายไปแล้วพรกนกไหนวันนี้ดาส่งแล้วไหนดูซินี่คือการเบิ่งแบบว่าฮะโอเคดีมากเลยค่ะวันนี้ดาเก่งมากไหนสารัตส่งเปล่าสารัตส่งเปล่าส่งเนี่ยไม่ต้องไปกล้องพี่ทีทัศน์ก็ได้ส่งกล้องตัวเองก็ได้เพราะว่าไม่ต้องพูดมีการแซวลันลาลินส่งไหมพัทรพลปิดกล้องเลยเหรอลูกหนูไม่ว่างเขาหนูกำลังขึ้นเลยหนูก็ไม่ได้เตรียมกระดาษอ๋อโอเคได้ค่ะพัทรพลพัทรพลส่งไหมแล้วก็เดี๋ยวนี้เราดูแลตลอดเราแบบเกรงแล้วก็ตัวไหนอีกนะเราจะใช้ตัวอีกตัวนึงที่พี่จะสอนตัวหายแปลว่ายังเดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวไว้
หายแปลว่ายังเช่นหายไหมหลายแปลว่ายังไม่มานะคะตัวหายที่เราจะเขียนนะเป็นอย่างนี้เอาใหม่ที่ความกะไม่ถูกคือเส้นนี้นะคะเริ่มจากตัวนี้เนี่ยมันมีตัวเครื่องหมายโจจื้ออยู่ซึ่งเราจะเขียนพาร์ทด้านซ้ายเป็นพาร์ทสุดท้ายเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเส้นแรกที่หึงผีหึงผีสู้สังเกตนะมันไม่ได้อยู่ตรงมุมสุดนะคะตกมันลงมานิดนึงนะกูกูขาคะคำที่เขียนเมื่อกี้มีความหมายว่าอะไรเหรอคะตัวนี้ใช่ไหมคะตัวแปลว่ามากค่ะตัวแปลว่ามากค่ะแต่มันก็จะมีเขินตัวอย่างเงี้ยมีของเยอะแยะเลยเดี๋ยวหนึ่งต้องชี้เขินตัวเมื่อกี้ใช้จุดเราต้องกะให้แบบว่าเส้นเนี้ยมันพอดีกับเส้นนี้ด้วยนะเส้นมันจะยึกยืนนิดนึงนะคะมันต้องกะว่าให้เส้นสุดท้ายมันขีดแล้วมันพอดีกันหายเรียนเสร็จ4:30ค่ะโอเคมีใครจะโชว์ตัวหายให้ดูไหมจิรพัฒน์โชว์ตัวหายให้ดูไหมวานิดาไหนดูสินี่คือจ้องมากตัวหายนะคะตัววานิดาเขียนมา3ตัวตัวที่2กับตัวที่3ใช้ได้เดี๋ยวพี่เขียนหายของวานิดาให้ดูหายตัวแรกของวานิดานะคะหายตัวแรกเนี่ยเขาเรียกว่าตัวโจจือมันเตี้ยไปนิดนึงนะคะมันเตี้ยไปนิดนึงแต่ว่าตัวที่2ตัวที่3เนี่ยโอเคพอได้อยู่ครึ่งๆอย่างเงี้ยถือว่าพอได้อยู่แต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยให้เขาสูงกว่านิดนึงประมาณนี้เนี่ยให้มันเป็นระดับประมาณสักประมาณนี้จะกำลังดีนะคะไหนสารัตไม่โชว์พี่กุ๊กหน่อยเหรอสักตัวไหนก็ได้อ่ะสักตัวนึง เดี๋ยวเรามาเรียนตัวง่ายๆกันอีกตัวนึงนะคะตัวนี้นะหายแปลว่ายังแบบยังไม่มาอย่างเงี้ยค่ะหายเหมยชื่อหวนยังกินไม่หมดต่อมาคำว่าถูนะคะถูง่ายปะตัวนี้เดี๋ยวนะง่ายก็ยังเขียนไม่สวยตัวนี้3ขีดเบาๆ3ขีดเบาๆค่ะเริ่มจากเส้นนี้ก่อนนะคะหึงสู้หึงสู้หึงตัวนี้มันจะยาวกว่านะหึงสู้หึงตัวนี้เขียนง่ายๆหึงสู้หึงโอ้โหมาทีทัศตัวนี้เดี๋ยวขอดูของทีทัศกับสารัตด้วยนะขอดูของถ้าใครสะดวกด้วยจิรพัฒน์ส่งหน่อยตัวนี้3ขีดเองลัลลาลินก็ส่งได้นะคะพัทรพลในระหว่างที่ไม่มีกระดาษพัทรพลเขียนในอากาศให้พี่ดูหน่อยตัวถุงไหนๆโชว์กล้องสิเพิงเขียนขีดขวางก่อนเพิง
ทรูแล้วก็หึงเก่งมากไหนมาแล้วของทีทัศน์นะทีทัศน์เก่งมากลูกทีทัศน์เยี่ยมเยี่ยมลาลินเอาใกล้ๆกล้องหน่อยลูกพี่กูบอกว่าจ้องมากเลยลาลินอ๋อมีหลายตัวเลยนะคะตัวผู้ตัวถูโอ้เก่งมากเลยค่ะไหนดูดวงกำมลส่งไหมแล้วก็มีใครอีกของวานิดาวานิดาเขียนเก่งดีค่ะแต่ว่าตัวสุดท้ายของวานิดายังไม่ค่อยดีนะลูกตัวชัดความชัดเจนเนี่ยก็คือเส้นสีเขียวกับเส้นสีเขียวกับเส้นสีแดงต้องเห็นความแตกต่างเส้นสีเขียวต้องยาวกว่าค่อนข้างเยอะนะคะมันต้องประมาณนี้เลยต้องประมาณนี้นะคะถ้าเราเขียนใกล้กันขนาดเนี้ยยาวกว่ากันนิดเดียวแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะต้องแบบต้องยาวกว่ากันเยอะๆโอเคไม่ต้องมีการแบบดูเวลาตลอดเวลาโอเคคราวนี้ตัวเดี๋ยวพี่กุ๊กจะขอปิดหน้าจอนี้เปลี่ยนไปหน้าจออื่นนิดนึงนะคะเดี๋ยวนะวาดกระดานใหม่อันนี้พี่กุ๊กจะให้ดูว่าเวลาถ้าเราใช้อย่างอันนี้พี่มันเป็นตัวหมึกที่เขียนต่างกันมันจะทำให้เส้นขีดเนี่ยต่างกันอย่างเช่นพี่กุ๊กเขียนตัววอร์ตะกี้เดี๋ยวเพิ่มเส้นนิดนึงพี่กุ๊กเลือกใช้ตัวนี้เห็นไหมคะว่าพอเปลี่ยนเส้นเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าความหนักเบาอ่ะมันมีอย่างตัวผีตัวนี้ใช่ไหมผีพอมันเริ่มอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าตรงหัวตรงเนี้ยมันจะหนักตรงเนี้ยมันจะเบาเพราะว่าเป็นการตวัดปลายดินที่พี่กูก็เลยบอกว่าตอนแรกที่ชมของวานิดาก็คือเพราะเห็นแล้วว่าตรงปลายดินสอหรือปากกาพี่จำไม่ได้มันจะมีความหนักเบาอยู่มันคือเส้นที่ถูกต้องนะคะหรืออย่างเขียนต้นหมี่อย่างเงี้ยนะในตอนเริ่มต้นเราอาจจะเขียนเห็นไหมอย่างตัวเตียงเนี้ยตำแหน่งจังหวะปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะชัดเดี๋ยวตัวสุดท้ายอีก3นาทีสุดท้ายนะคะอันนี้เดี๋ยวจะฝากกันด้วยตัวที่พี่กุ๊กยังไม่ได้ให้เขียนก็คือตัวที่มีกรอบแล้วก็ใส่ส่วนประกอบข้างในเนาะนี่เราจะเขียนตัวกัวที่แปลว่าประเทศนะคะตัวนี้คือตัวที่เราจะเขียนนะคะมาเริ่มเขียนกันตัวแรกก็คือเส้นที่1สู้เส้นที่2นะคะปุ๊บมันจะเป็นแนวสี่เหลี่ยมยาวๆแบบนี้เนาะแล้วก็ต่อมาเราก็มาใส่เฟอร์นิเจอร์ค่ะใส่เฟอร์นิเจอร์ข้างในปึ๊บ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 เสร็จแล้วถ้าเป็นอย่างนี้นะมันมี3เส้นเราจะใส่เส้นสู้ก่อนเป็นธรรมเนียมนิยมได้ไหมเนาะปึ๊บ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 แล้วก็ค่อยใส่เส้นที่3ที่ยาวที่สุดนะคะใส่จุดแล้วก็ตามหลักการก็คือใส่กรอบ3ด้านตกแต่งส่วนประกอบด้านในแล้วเราก็ค่อยปิดเส้นนี้อันนี้เขียนได้2แบบค่ะถ้าเกิดว่าชอบตวัดขึ้นอย่างพี่กุ๊กก็จะชอบตวัดขึ้นเหมือนกันอย่างนี้ถ้าเราตวัดขึ้นอย่างนี้นะคะเราก็เส้นที่ปิดอ่ะมันจะมาจบตรงที่มันตวัดขึ้นแต่ถ้าเกิดหนูไม่ตวัดขึ้นหนูขีดตรงๆอย่างนี้เส้นมันก็จะจบแบบพอดีเส้นเลยได้2แบบค่ะตัวนี้อ่านว่ากัวแปลว่าประเทศนะคะเหมือนไทกัวประเทศไทยจงกัวประเทศจีนกัวนะคะก็ตามเวลาเลยวันนี้ประมาณนี้เลยค่ะไหนมีใครโชว์ไหมโหอย่าลืมนะคะว่าอย่างแรกที่พี่กุ๊กเน้นย้ำเลยก็คือทิศทางการเขียนนะคะเส้นแต่ละเส้นเหมือน
่ะเหมือนตัวหนีอย่างเงี้ยมันต้องอย่างนี้แล้วก็ค่อยอย่างนี้ถ้าพี่กุ๊กเขียนอย่างนี้แล้วค่อยอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมตรงนี้มันก็จะผอมตรงนี้มันจะอ้วนมันจะดูรู้เลยว่าเขียนผิดนะคะนั้นก็ต้องตามทิศทางแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือระยะห่างต้องมีสเปซตรงนี้นิดนึงไม่ใกล้เกินไปไม่ไกลเกินไปก็ฝึกเขียนให้แบบมันสวยๆการฝึกเขียนมันก็จะช่วยฝึกความช่างสังเกตด้วยเหมือนอย่างเส้นเห็นไหมเส้นนี้ยาวกว่าเส้นนี้แต่เส้นนี้ยาวสุดอย่างเงี้ยค่ะฝึกสมาธิฝึกความช่างสังเกตนะคะก็จะเป็นเสน่ห์ในการฝึกคัดจีนอย่างนี้นะโอเคไหนมีใครโชว์ตัวนี้ไหมตัวกัวอ้อวานิดาวานิดาตัวกัวเส้นนี้หนูเส้นนี้หนูต้องยาวๆนะลูกเส้นสุดท้ายต้องยาวนิดหนึ่งเส้นนี้นะคะอยากให้ลองไปฝึกเขียนนะคะเพราะว่าต่อไปในการสอบเนี่ยหนูสมมติถ้าจะสอบ HSK ห้างดีชุยพิงข่าวซื่อหรือว่าสอบหลายๆอย่างเนี่ยก็ต้องใช้ในการเขียนจีนค่ะเราฝึกเขียนไปวันละนิดนอกจากจะได้ความรู้ไปใช้สอบได้ฝึกสมาธิแล้วก็มันจะช่วยเรากะด้วยนะคะจะช่วยในการที่เรากะการมีกรอบเนี่ยมันจะช่วยให้เราเขียนว่าไม่ใหญ่ไม่เย้ไปซ้ายหรือขวาเกินไปเป็นต้น